มาถึงช่วงนี้พลาดไม่ได้นะคะในช่วงของสนทนาพิราบขับข่าวของเรายิงช่วงแค่เทศกาลสงกรานต์ตอนเช้าแล้วเนี่ยใบมือ10นิ้วเนี่ยไม่ได้นะต้องถือของขวัญของฝากไปด้วยในช่วงของเทศกาลสงกรานต์วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนถือของขวัญไปให้พี่น้องในช่วงของเทศกาลสงกรานต์กับสุทธดาปาเต้ผลิตภัณฑ์แดนตายวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะจะได้มาทราบพร้อมๆกันพี่สุทธดานินแพทเจ้าของสุทธดาพาปาเต้ตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วด้วยตอนรับเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษากลางก่อนนะคะเราสองคนนะคะวันนี้ขออนุญาตเรียกพี่นวลนะคะวันนี้พี่นวลเนี่ยนอกจากว่าพาหน้าตาสวยๆมาแล้วเนี่ยยังพาผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายมาฝากกันด้วยเป็นศัตรูกันเลยทีเดียวยกร้านกันมาเลยจะได้เป็นตัวเลือกให้หลายๆคนแบบอยากชอบแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าก่อนอื่นค่ะอยากให้พี่นวลเนี่ยได้เล่าถึงที่มาของการประกอบอาชีพก่อนว่าก่อนหน้าที่เราจะมาหยิบจับการทำผ้าปาเต้แบบเต็มตัวเนี่ยก่อนหน้านี้เราทำอะไรมาก่อนคะได้ค่ะก็คือต้องเท้าความไปก่อนนะคะว่าคือจบสาขาวิศวกรรมเสื้อผ้าสิงห์ทอมาจากกรุงเทพสถาบันรัฐมงคลคลอง6ปทุมธานีค่ะเสร็จแล้วก็ทำงานด้านการเมนต์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมมาตลอดนะคะตั้งแต่ปี54แล้วทีนี้ก็45จบปี45ขอโทษค่ะแล้วก็คืออยู่ในระบบโรงงานหาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนเรื่องเทคนิคการตัดเย็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้ก็กลับมาอยู่ทางใต้กับครอบครัวก็กลับมาปุ๊บก็ไม่มีงานที่จะรองรับตรงส่วนนี้เพราะว่ามันต้องเป็นอยู่ในระบบโรงงานพวกวิศวกรการทำงานอย่างเงี้ยโรงงานอุตสาหกรรมการเม้นจะไม่มีในทางใต้ก็เลยไปสมัครสอบครูลูกจ้างค่ะสอบครูลูกจ้างก็เป็นครูมาตลอดก็ประมาณเกือบ10ปีแล้วค่ะแต่จะอยู่ด้านครูลูกจ้างพวกครูสอนอนุบาลค่ะทีนี้มาเมื่อปี62นะคะปี62เนี่ยคือมีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแล้วก็รณรงค์ให้หน่วยงานราชการพวกครูต่างๆเนี่ยค่ะใส่ชุดผ้าไทยค่ะทีนี้ก็เกิดกระบวนความคิดขึ้นมาว่าทำไมสิ่งที่เราเรียนเราน่าจะนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็น่าจะเอามาเป็นอาชีพของเราเป็นอาชีพหลักของเราได้เลยเพราะว่าคือเราจบอีกด้านนึงเรามาทำงานอีกด้านนึงหน่วยงานไม่ยอมรับพอเท่าที่ควรนะคะวุฒิเรื่องวุฒิเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือไม่สามารถที่จะดันตัวเองให้มันถึงว่าการเติบโตสูงขึ้นมันไม่ได้ทีนี้ก็เลยมีความคิดว่าน่าจะยึดสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยนำมาเป็นการประกอบอาชีพแล้วก็ดันตัวเองให้มาถึงจุดที่จุดนึงที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เพราะเอาจริงๆก็ดูจะสวนทางเพราะว่าเราเรียนวิศวะสิ่งทอมาก็ประกอบอาชีพไปได้สักพักนึงแล้วจู่ๆก็มาเป็นครูซึ่งวิศวะสิ่งทอกับครูนี่ดูเหมือนว่าจะเอากันตรงๆคืออาจจะไปกันไม่ได้ไปกันไม่ได้แต่อาศัยความรักในสิ่งที่ทำเพราะกับเด็กเราก็พอจะมีตรงจุดนั้นค่ะนี่เรานำความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากการที่เราได้ร่ำเรียนมาในสาขาที่เราเรียนเนี่ยค่ะเราเอามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของเราเองยังไงบ้างคะคือเอาเป็นอย่างนี้นะคะคือสุทธดาปาเต้เนี่ยและเริ่มจำไม่ได้คิดว่าจะต้องมีดีไซน์ที่แบบสวยงา มเหมือนแบรนด์อื่นๆ คือเน้นแค่ว่าลดโลกร้อนแทนถุงพลาสติกก็คือจัดทำกระเป๋ามาแค่ใบเดียวก็คือแบบเดียวเริ่มต้นจากใบเดียวเลยคือเป็นถุงผ้าธรรมดาจากการที่เราเห็นว่าทุกคนจะใส่พวกใช้พวกผ้าแคนวาสผ้าดิบเอามาสกรีนก็ใส่นู่นนี่นั่นไปเป็นอุปกรณ์เป็นอะไรนี้ที่เราเห็นทั่วไปแต่มาเลยเห็นถึงผ้าปาเต้ทำไมมันถึงสวยมันมีเสน่ห์ของมันมันมีชีวิตชีวาของมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันน่าจะโอเคกับการที่เรามาไม่ต้องตกแต่งอะไรแล้วแค่เราเน้นการตัดเย็บให้มีคุณภาพตัดเย็บให้ประณีตแค่นั้นแล้วก็เป็นสวยในตัวสวยของมันอยู่แล้วค่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วซึ่งภาคไหนก็ไม่มีจากการที่เราไปเที่ยวทางเหนือไปเที่ยวกรุงเทพทำไมเราไปทางเหนือเราไปถึงไปเอาเอกลักษณ์ของเขามาทำไมเราไม่ถือของเราขึ้นไปทางเหนือนี่ใช่ไหมคะเป็นความภาคภูมิใจของคนใต้ด้วยเนาะใช่ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมาจากการลด
ถุงพลาสติกลดโลกร้อนก็คือมาทำเป็นถุงผ้าไอเดียของพี่นวลคือถุงผ้าเราต้องไม่ธรรมดาต้องเป็นถุงผ้าปาเต้ผ้าไทยเป็นผ้าไทยเลยก็เลยเป็นชิ้นแรกตั้งแต่นั้นเป็นมาจนมาตอนนี้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบมีกระเป๋าหลายแบบด้วยมีแบบไหนบ้างนอกจากกระเป๋าแรกเริ่มของเราค่ะกระเป๋าแรกเริ่มก็เป็นถุงผ้าใช่ไหมคะค่ะซึ่งจะเน้นว่าราคาย่อมเยาเท่าไหร่ทุกคนใบละ100บาทใบละ100บาทมีการตัดเย็บอัดผ้ากาวเรียบร้อยมีซิปอะไรเรียบร้อยค่ะเน้นคือเน้นคุณภาพเน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียวเลยที่เห็นนี่เลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้แหละคือภาพอันนี้คือใบละ100นะ100บาทใช่เท่านั้นเองค่ะแล้วต่อมาก็และมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะขยายมีการขยายก้นข้างให้มันมีความจุมากขึ้นเป็นแนวช้อปปิ้งแบกนะคะเป็นแนวช้อปปิ้งก็คือใส่ได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นอีกนั่นแหละคือสุตราปาเต้จะเน้นอย่างเดียวเลยคือคุณภาพการตัดเย็บค่ะแล้วก็การใช้งานค่ะแล้วก็เริ่มมาอีกตัวนึงก็จะเป็นกระเป๋าห่วงหวายกระเป๋าห่วงหวายที่ที่วางอยู่นี่ก็คือจะเป็นกระเป๋าที่โครงการทางสสว.ออกแบบให้ค่ะจ้ะออกแบบให้แล้วก็มาล่าสุดก็จะเป็นตัวกระจูดอะเดปกระพาปาเต้กระจูดแบบนี้กระจูดใช่ค่ะจะเป็นกระจูดอันเดียวก็ผ้าปาเต้นะคะปกติกระเป๋ากระจูดโดยทั่วไปที่เราเห็นก็อาจจะมีการเพ้นลายเพ้นลายหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบกระจูดดิบๆไปเลยเอามาใส่ตุ๊กตาอะไรเงี้ยเนาะที่เราเห็นใช่ที่เห็นค่ะแต่นี่คือเอาลายผ้าปาเต้มาแปะลงบนผ้าเลยสวยงามมากซึ่งต้องใช้ความพยายามความประณีตก็จะต้องตัดลายแล้วก็คัดสรรลายที่มันพอที่จะแมทกับมันแล้วดูมันเข้ากันได้ดีด้วยนะใช่แมทกันเลยนี่คือถ้าเราทำเองนี่ก็จะกลายเป็นกระเป๋าชิ้นเดียวในโลกไม่มีใครซ้ำแน่นอนจนตอนนี้มีหลากหลายรูปแบบถ้าเป็นกระเป๋าแรกเริ่มของเราคือใบละ100บาทพอเริ่มขยายมาเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งเนี่ยราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ200บาท200บาทแล้วอย่างเป็นกระจูดนี่ล่ะคะกระจูดจะมี 2-3 ขนาดค่ะขนาดเล็กสุดก็350ใช่350 450แล้วก็550มีสองขนาดแล้วแต่ความยากใช่แล้วก็แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดรูปแบบไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดความนิยมจะเป็นช้อปปิ้งแบกค่ะจะเป็นแนวช้อปปิ้งขยายก้นข้างเพราะว่าบอกแล้วว่าสุทธราปาเต้เนี่ยจะเน้นลดโลกร้อนใช้แทนถุงพลาสติกอย่างเดียวเลยไม่เน้นการดีไซน์ที่มันแบบสวยหรูอะไรอย่างนี้มากมายเพราะว่าตัดเย็บคนเดียวเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ขึ้นโอท็อปของอำเภอบางกล่ำแล้วก็จังหวัดสงขลาค่ะเหมาะกับคนหญิงๆอย่างเราเพราะว่ากระเป๋าเล็กๆนั้นเราใส่ไม่จุใช่ค่ะเพราะเราของเยอะทีนอกจากกระเป๋าที่นำเสนอกันไปแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นด้วยมีอะไรอีกบ้างคะต่อยอดเป็นอะไรไปแล้วบ้างคะตอนนี้ก็จะเริ่มต่อยอดพวกชุดต่างๆตัดเย็บพวกชุดทางการชุดลำลองผ้าถุงกางเกงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอให้ดูหน่อยนี่อยู่นั่งหลังก็ขออนุญาตเอื้อมมาเลยนี่เป็นเสื้อใช่ไหมคะตัวเล็กมากเลยเป็นเสื้อผ้าปาเต้ใช่สวยมากสีสวยมากลายสวยคือนอกจากต่อเป็นกระเป๋าแล้วคือตอนนี้ก็ต่อยอดมาเป็นเหมือนเป็นเครื่องแต่งกายเป็นเครื่องแต่งกายมีทั้งเสื้อใช่ไหมคะอย่างที่สโมสรมีเสื้อไม่พอมีอย่างอื่นด้วยมีอะไรอีกบ้างคะจะมีแมสนะคะมีแมสมีกางเกงค่ะกางเกงมีต้องเป็นกางเกงนี่กางเกงกระโปรงสมัยใหม่นะคะคุณผู้ชมก็จะเน้นเรื่องการคือผ้าปาเต้มันเป็นผ้าที่แบบมีลวดลายที่มันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วแค่เราเอามาจัดลายในการตัดเย็บค่ะค่ะคือเราอยากให้ลายมันให้ลายมันอยู่แบบไหนอย่างเงี้ยได้หมดค่ะแล้วดูรายละเอียดการเย็บสิคะคุณผู้ชมคะเนียบกริบเพราะว่าเย็บมือทั้งเพเลยทั้งเพทั้งนั้นเลยทำเองคนเดียวแม้จะว่ามีแบบเป็นผ้าถุงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นผ้าถุงเป็นทางการเป็นผ้าถุงเนี้ยค่ะคือแบบก็คือจะออกแบบเองค่ะพี่ปทโทนำเสนอหน่อยค่ะนี่นี่นะคะก็จะเป็นผ้าถุงแบบบานๆเกลียบผ้าปลายใช่ไหมนี่ผ้าถุงปลายค่ะผ้าปลายก็จะมีแบบปลายๆเป็นลายคือเน้นคุณภาพการเน้นคุณภาพใช่ค่ะคือเราจะมาดูถ
ถ้าผู้ชมได้มาเห็นจริงๆนะจะรู้เลยว่าเนี๊ยบมากใช่เนี่ยลายการเส้นตรงเลยนะคะทุกคนยิบปึ๊บปึ๊บอันนี้เฮ้ยยังไงเนี่ยคือเย็บแบบละเอียดมากค่ะนี่เดี๋ยวขอถามพี่อ๋อในเรื่องของถ้าเกิดว่าพี่ส้มโอน้องด้าหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะตัดชุดสักชุดหนึ่งกับทางสุดกับทางสุดธาปาเต๊ะจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างต้องเตรียมยังไงบ้างวัดอะไรก็คือถ้าอยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะไปถึงที่ประกอบการได้อย่างเงี้ยก็คือก็ไปวัดตัวอะไรก็ปกติแต่ถ้าคนที่อยู่ไกลผู้ประกอบลูกค้าที่อยู่ไกลอย่างเงี้ยโทรมาก็คือส่วนมากจะบอกว่าให้นำชุดที่ตัวเองใส่พอดีตัวค่ะแล้วก็ถ้ามีผ้ามาด้วยก็แนบมาส่งมาได้เลยค่ะเพราะว่าการตัดเย็บกับชุดที่ตัวเองใส่พอดีตัวเนี่ยมันจะเป๊ะกว่าใช่ค่ะบางทีการวัดตัวเนี่ยมันจะขณะที่เราอิ่มหรือเราหิวอย่างเงี้ยหน้าท้องหรืออะไรมันจะขยายจะหดอะไรอย่างเงี้ยการตัดอ่ะการวัดเนี่ยมันจะไม่เป๊ะเท่าเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่พอดีอยู่แล้วถ้าเราสั่งกับทางนี้แต่เราอยู่ไกลนะคะก็มีวิธีนี้แหละมีค่ะส่งแล้วก็แบบก็ส่งทางส่งมาได้เลยคือตัดได้ทุกแบบราคาก็คือเป็นกันเองที่นี่นอกจากชุดอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะมีแบบลักษณะเป็นแขนสั้นแขนยาวหรือว่าเป็นชายระบายและทีนี้เรื่องของการวางลายล่ะคะเราออกแบบแล้วคิดยังไงคะพี่นวลก็คือแรกเริ่มหนึ่งต้องซื้อผ้าดูผ้าดูลายผ้าก่อนเสร็จแล้วเราก็ต้องสร้างแบบแพทเทิร์นนะคะสร้างแบบทีนี้เราก็จะผ้าเนี่ยลายมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันเนาะเราก็ชิ้นส่วนต่างๆเหมือนพวกแขนเราอยากได้แขนที่มันขอบมีลายอย่างเงี้ยแล้วก็แค่หันแพทเทิร์นวางแบบให้มันได้ก่อนค่ะในส่วนนั้นก็ทำการตัดแล้วก็มาเย็บประกอบได้เลยไม่ต้องกังวลอย่างที่แบบที่พี่นวลพามาให้ชมเห็นไหมคะก็จะมีการวางลายที่สวยงามมากอย่างแขนเนี่ยก็จะมีแบบเป็นขอบแขนแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะมีโบเล็กๆกระจุกกระจิ๊บแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชายกระโปรงอย่างที่เห็นละเอียดมากนี่ดูสิคุณผู้ชมอาจจะดูไม่ออกแต่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นจีบทอซ้อนทับกันอยู่แล้วก็เย็บแบบละเอียดมากแล้วรูปแบบก็สวยงามมากแถมที่มือเขาเห็นไหมที่มือหุ่นมีแมสอยู่ด้วยไม่ต้องกังวลเวลาไปปุ๊บก็จะแมทกันทั้งตัวเลยทีเดียวนี่เห็นไหมนี่ใครจะเอาทั้งชุดสั่งได้นะใช่ทั้งชุดได้เลยฟังมาถึงขนาดนี้แล้วพี่นวลขาถ้าเกิดอยากจะซื้อนี่ต้องไปซื้อที่ไหนคะเนี่ยปกติก็คือจะมีที่ร้านที่บ้านที่ประกอบการอยู่นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นหน้าร้านอยู่ที่โซนแถวควนเนียงนะคะจ้ะแล้วก็โดยปกติหน่วยงานทางราชการหน่วยงานจังหวัดจะส่งไปออกบูธเหมือนงานโอท็อปมออย่างเงี้ยค่ะโอท็อปมองานกาชาดอย่างเงี้ยก็จะไปที่เป็นงานจังหวัดงานประจำปีใช่ค่ะก็จะไปออกบูธออกอะไรนะคะเพราะว่าหนึ่งสุทธาปาเต้ที่ได้มาถึงจุดนี้ก็จริงๆแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็คือโอท็อปอำเภอบางกล่ำที่คอยเป็นแรงผลักดันส่งเข้าไปอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาแบรนด์พัฒนารูปแบบพัฒนาต่างๆก็คือให้มีองค์ความรู้ที่จะมาต่อยอดที่จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็หน่วยงานจังหวัดพัฒนาชุมชนทางจังหวัดสงขลาที่คอยสนับสนุนเรื่องการขายสินค้าการออกบูธช่องทางการตลาดค่ะนอกจากที่บอกก็คือไปซื้อได้ที่โอท็อปด้วยใช่ค่ะงานโอท็อปคะตอนนี้โอท็อปอยู่ที่4ดาวค่ะล่าสุดจะอยู่ที่4ดาวค่ะนอกจากเราจะหาซื้อตามที่ประกอบการแล้วตามงานโอท็อปต่างๆแล้วยังมีช่องทางไหนอีกบ้างคะมี Facebook นะคะ Facebook ก็คือสุทธดาปาเต้เลยค่ะค่ะก็คือถ้าใครจะสั่งตัดออนไลน์ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ส่งเสื้อที่เราใส่พอดีมาได้อยู่บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่อาจจะออกแบบสำเร็จรูปแล้วก็ได้นะคะส่วนชุดเนี่ย
ราคาก็อย่างที่บอกมันอยู่ที่ลวดลายอยู่ที่ขนาดแล้วก็อยู่ที่การออกแบบก็อาจจะไปทักแชทอินบ็อกซ์คุยกันหลังบ้านก็ได้นะคะทีนี้การตอบรับของลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาการตอบรับนะคะจากการที่ว่าเมื่อก่อนเราแค่ว่าขายในทางเพจหรือว่าคนที่รู้จักแต่ตอนนี้พอขึ้นระบบหน่วยงานคือมีหน่วยงานราชการเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาเป็นช่องทางการตลาดให้เราเนี่ย คือลูกค้ามากขึ้นจะมีหน่วยงานราชการค่ะจะรับเหมือนจัดอบรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรับไปขายจะรับไปเป็นของที่ระลึกที่ระลึกใช่ค่ะจะรับเป็นของที่ระลึกแล้วก็จะมีหลายๆทางนะที่ตอนนี้การตอบรับของลูกค้านี่มีเยอะขึ้นแต่ที่เป็นรายได้หลักเลยทุกวันนี้ก็คือร้าน PK ตลาดกิมหยงเป็นลูกค้าประจำแล้วก็เป็นลูกค้ารายแรกที่ซัพพอร์ตมาตลอดระยะเวลาเปิดร้าน3ปีแล้วก็คือให้งานมาตลอดป้อนงานมาตลอดเลยแปลว่าถ้าอยากอุดหนุนสินค้าของพี่นวลไปที่นั่นได้ที่นั่นได้ค่ะอยู่ตรงหัวมุมกิมหยงพีเคตัวใหญ่ๆเลยตัวนั้นก็จะเป็นร้านที่ขายผ้าปาเต้อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นปนเลยแล้วก็ในนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์จากสุทธาดาปาเต้อยู่ด้วยใช่ค่ะพี่นวลคะทีนี้ถามถึงในอนาคตกันดีกว่าว่ามีการวางแผนไว้ไหมในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าของเราเนี่ยมีการวางแผนไว้ยังไงหรือว่าต่อยอดกิจการต่อไปยังไงเรามีแผนยังไงบ้างคะคือมาณจุดนี้คิดว่าตัวเองมาถึงจุดที่แบบอาจจะยังไม่สุดเนาะแต่ว่าดีขึ้นมาอนาคตข้างหน้าคิดว่าอยากจะมีโรงเรือนมีทีมงานนะคะมีแบบทีมงานเพื่อที่จะสร้างรายได้คนในชุมชนนะคะในนามของแบรนด์ของสุทธาดาปาเต้นี่แหละค่ะค่ะอยากจะมีเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเพราะทุกวันนี้คือทำคนเดียวหมดเลยค่ะง่ายคือการต่อยอดก็คือการขยายกิจการให้เติบโตแล้วก็รองรับเรื่องของออเดอร์หรือว่ายอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้สุดท้ายค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งนำผ้าไทยหรือว่าผ้าปาเต้ของไทยเนี่ยออกมาเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆโดยเฉพาะคนภาคอื่นๆได้รู้จักแล้วก็ได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนำมาสู่ความภาคภูมิใจของเรายังไงบ้างคะภูมิใจมากคือผ้าปาเต้เป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่แบบภาคไหนไม่เหมือนไม่มีภาคไหนที่แบบจะสวยงามในตัวของมันนะคะคือพอเห็นแล้วมันเป็นเสน่ห์สามารถนำมาทำทุกอย่างได้หมดตัดชุดทำหมวกคือทั้งชุดทั้งร่างกายสามารถทำจากผ้าปาเต้ได้หมดแม้แต่กระเป๋าถุงผ้าทุกอย่างมันเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนจะต้องอนุรักษ์อะค่ะจะต้องอนุรักษ์จะต้องแบบประเทศไทยจะต้องรู้จักผ้าปาเต้ทางใต้เพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นผ้าเป็นผืนปกติถ้าเขาขายที่ยังไม่ตัดเย็บยังไม่อะไรเนี่ยราคามันก็จะอีกราคานึงนะแต่พอเราเอามาตัดเย็บเอามาออกแบบเนี่ยมันช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทำให้มันดูมีราคามากขึ้นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะช่วงนี้สงกรานต์แล้วด้วยอยากจะให้พี่นนท์ได้เชิญชวนคนที่สนใจมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์สุทธาปาเต้กันค่ะค่ะสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสงกรานต์แล้วนะคะคืออยากจะให้ผลิตภัณฑ์เราเป็นส่วนหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต้นะคะผลิตภัณฑ์จากสุทธาดาปาเต้เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะให้เป็นของฝากเป็นของฝากเป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นของฝากของขวัญของที่ระลึกของที่ระลึกค่ะใช่ค่ะแล้วสุดท้ายต้องขอขอบคุณทางช่องนะคะขอขอบคุณทางช่องที่ให้โอกาสมาพูดคุยนะยินดีมากค่ะพี่นวลค่ะเราได้เป็นส่วนหนึ่งในงานประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จะได้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ขอบคุณพี่นวลด้วยนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็มาช่วยชี้ช่องทางการเพิ่มมูลค่าผ้าปาเต้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
พราะฉะนั้นเสื้อแนวว่าปีไม่นี้หลายคนอาจจะต้องไซพาไทยไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องหรือว่าครอบครัวแน่นอนให้สุทธดาปาเต้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะนำพาไทยพาปาเต้ให้กับหลายๆคนได้รู้จักแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ส้มโอ๋น้องด้าพี่นวลพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ